ในสุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2563นี้กระผมนายสุภชัยสมเจริญรองประธานวุฒิสภาคนที่2ขอส่งความสุขและความปรารถนาดีมายังพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่านในฐานะสมาชิกวุฒิสภากระผมจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตยึดถือความถูกต้องเป็นธรรมเป็นกลางและเสียสละเพื่อพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่านในช่วงเดือนส่งท้ายปีเก่านี้นับเป็นสิริมงคลของพระศกนิกรและแผ่นดินไทยที่ประเทศของเราได้มีพระราชพิธีสำคัญที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวัชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562นำมาซึ่งความชื่นชมสมนัสแก่วงชนชาวไทยโดยทั่วหน้าที่ได้มีชีวิตล่มเย็นเป็นสุขภายใต้พระบารมีตลอดมากระผมขอให้พวกเราทุกคนซึ่งเป็นพระศกนิกรที่เปี่ยมไปด้วยความจงรักภักดีร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ที่ทรงมีพระราชวิริยะอุตสาหะบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของอนาประชาราษฎรและชาติบ้านเมืองขอให้พี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่านจงร่วมจิตอธิษฐานถวายพระพรชัยมงคลให้พระบรมราชจักรีวงศ์สถิตสถาพรอยู่คู่ประเทศไทยชั่วนิรันดร์ในโอกาสอันเป็นมงคลนี้กับผมขอให้พี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่านสมัครสมานสามัคคีร่วมมือร่วมใจพัฒนาประเทศไทยอันเป็นที่รักของเราให้มีความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจเสริมสร้างความเป็นธรรมมีความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนอันเป็นความสมบูรณ์พูนสุขที่แท้จริงกระผมพร้อมด้วยสมาชิกวุฒิสภาทุกท่านข้าราชการพนักงานราชการและลูกจ้างของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาขออำนวยพรมายังพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่านขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลพระบารมีแห่งสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์พระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้โปรดอภิบาลประทานพรให้พี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่งด้วยสติปัญญาคุณธรรมและความดีงามเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้วัฒนาสถาพรตลอดไปสำหรับพี่น้องประชาชนชาวไทยที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือไปพักผ่อนยังต่างจังหวัดในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้กระผมขออวยพรให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพและปลอดภัย